ยุทธนาวีทราฟัลกากับลอร์ดเนลสันเกี่ยวข้องกับเรือวิกตอรี่อย่างไรนั้นคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับอยากมีเรือสักลำอยากทำเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าหากว่าต้องการที่จะสื่อสารกับเฉวงเรือโบราณในตรงก็นี่เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์นี้ก็ได้เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารนั่นเองนะครับผมเกริ่นหัวข้อยุทธนาวีทราฟัลกากับลอร์ดเนลสันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรือวิกตอรี่ลำหลังนี้นะครับเพราะคลิปต่อไปนั้นเฉวงเรือโบราณก็จะขึ้นขั้นตอนการขึ้นเรือรบหลวงวิกตอรี่นั่นเองนะครับก็โปรดติดตามกันว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะดูขั้นตอนในการขึ้นเรือรบหลวงวิกตอรี่นั้นเรามารู้ประวัติศาสตร์ของเรือรบหลวงลำนี้ก่อนสักเล็กน้อยนะครับยุทธนาวีทราฟัลกาเกิดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคม1805ซึ่งเกิดระหว่างประเทศอังกฤษและพันธมิตรของฝรั่งเศสร่วมกับสเปนในช่วงสงครามประสานมิตรครั้งที่3นี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม1805ในช่วงสงครามนโปเลียกินเวลาตั้งแต่ปี1803ถึงปี1815ซึ่งใช้เวลาถึง12ปีที่นักโบเลียคิดจะยึดครองแต่ละประเทศทีนี้เรามาดูกำลังทั้งสองฝ่ายในยุทธนาวีทราฟัลกานี้ว่าแต่ละฝ่ายมีอย่างไรซึ่งผู้บังคับบัญชาการเรือรบของอังกฤษก็จะประกอบด้วยโอลาริโอเลวสันกับกูดเบิร์กคอลลิงวูดและกองกำลังผสมของฝรั่งเศสและสเปนส่วนของฝรั่งเศสนั้นก็จะเป็นบีแยร์ชาร์ดวินเนอร์และของสเปนก็จะเป็นเปเดริโกกาวิน่าการศึกยุทธนาวีทราฟัลกาทั้งสองฝั่งขนสรรพกำลังออกมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทางเรือรบก็ดีหรือกำลังพลก็ดีซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำลังพลดังนี้ทางด้านเรือรบทางอังกฤษมีถึง33ลำทางกองกำลังผสมระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนรวมกันมีถึง41ลำเรือในขบวนรบของอังกฤษมี27ลำของกองกำลังผสมฝรั่งเศสกับสเปนมีถึง33ลำกำลังพลของอังกฤษมี 18,500 นายกองกำลังผสมของฝรั่งเศสกับสเปนมีถึง 26,000 นายการศึกโดยทั่วไปแล้วการกระทำยุทธนาวีของยุโรปสมัยนั้นจะทำการแปรกระบวนแบบแนวเส้นประจัญบานที่กองกำลังทั้งสองฝ่ายจะเล่นเรือสวนกันในทางขนานและแต่ละฝ่ายจะระดมยิงปืนใหญ่ใส่กันนั่นเองแต่ทางลอร์ดเนลสันไม่ได้ใช้วิธีการรบแบบเดิมเพราะกองเรือผสมของฝรั่งเศสและสเปนมีขนาดและปริมาณปืนใหญ่ที่มากกว่าเนลสันจึงตัดสินใจแบ่งกองเรือของเขาออกเป็น2ขบวนโดยให้ทั้ง2ขบวนพุ่งตรงไปตัดกับขบวนของกองเรือผสมฝรั่งเศสและสเปนเมื่อกองเรืออังกฤษได้พุ่งตรงเข้าใกล้กองเรือผสมฝรั่งเศสและสเปนได้ระดมยิงเข้าใส่ทำให้เรือรบอังกฤษที่อยู่ด้านหน้าบางลำได้รับความเสียหายเสากระโดงหักส่วนตัวลำเรือก็จะไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่เนื่องจากกองเรืออังกฤษเข้าปะทะเป็นเส้นตรงเมื่อขบวนเรืออังกฤษสามารถทะลวงขบวนทัพของกองเรือผสมฝรั่งเศสกับสเปนส่วนกลางและส่วนท้ายได้โดยที่กองเรือผสมฝรั่งเศสและสเปนส่วนหน้าไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะการจะช่วยเหลือเรือส่วนหลังได้นั้นจะต้องนำเรือกลับไปอ้อมมาอีกครั้งซึ่งเสียเวลามากและคงจะไม่ทันการจึงตัดสินใจนำเรือหนีไปซึ่งการศึกครั้งนี้ต่างฝ่ายก็ได้รับความเสียหายและสูญเสียโดยทางฝั่งอังกฤษได้มีทหารเสียชีวิตในศึกครั้งนี้ถึง458นายบาดเจ็บ 1,208 นายส่วนกองกำลังผสมฝรั่งเศสได้มีทหารเสียชีวิต 2,218 นายบาดเจ็บ 1,155 นายถูกจับกุม 4,000 นายเรืออับปราง1ลำเรือถูกยึด10ลำส่วนทางฝั่งสเปนนั้นมีกองกำลังทหารเสียชีวิต 1,025 นายบาดเจ็บ 1,383 นายถูกจับกุม 4,000 นายและเรือถูกยึดไป11ลำในศึกครั้งนี้ลอร์ดเนลสันถูกยิงเข้าไปที่หัวไหล่ทะลุกระดูกสันหลังและ
ถูกนำตัวลงไปรักษาที่ใต้พื้นดาดฟ้าเรือช่วงที่กำลังรักษาอยู่นั้นทางลอร์ดเนลสันก็บัญชาการรบอย่างต่อเนื่องจนได้รับชัยชนะหลังจากได้รับชัยชนะไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าลอร์ดเนลสันก็ได้ถึงแก่กรรมช่วงเวลา 16:30 นบนเรือรบหลวงวิกตอรี่นั่นเองนั่นก็เป็นที่มาที่ไปเล็กๆน้อยของประวัติของเรือรบหลวงวิกตอรี่ลำนี้นะครับและพี่น้องก็มาดูกันว่าเนื้องานของวิกตอรี่ลำนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับถ้าพี่น้องชอบช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในครั้งต่อไปและชมคลิปถัดไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ